สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอนรับเข้าสู่ข่าวข้นวกับผมวราวิชิมบันีครับนลรินสิงค์รับพุทธังกูลค่ะเวลาพูดถึงคําว่าดิวลับเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะนึกถึงการเมืองระดับชาติมากกว่าใช่ค่ะเดิลตั้งรัฐบาลข้ามขั่วของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีสถานการณ์ที่คุณทักษิณกลับประเทศไทยถูกไหมครับแต่สํานักงานตํารวจแห่งชาติพอเห็นเหตุการณ์เมื่อวานแล้วที่นี่ก็มีดิลเหมือนกันพยายามจะเช็คตั้งแต่เมื่อวานจนจนถึงวินาทีนี้นะคะเป็นไง ทุกสายมาตรงกัน <Conf irm. S 2> มจอะเฟิร์มแล้วดิวเนี่ยระหว่างภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับดิวการเมืองภาพใหญ่แยกออกจากกันไม่ได้เด็ดขาดแยกออกจากกันไม่ได้คือมันโยงกันหรอแล้วมัน,มนมไปโยงยังไงล่ะมความวเชื่อมโยงมีข้อแลกเปลี่ยน<อ>มีเป้าหมายในทางการเมืองแน่นอนค่ะโดยเริ่มจากการที่บิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กอาจจะ เจ้ากันไปเหมือนที่เราวิเคราะห์เมื่อวานด้วยนะครับแต่ใครจะได้อะไรกลับมามทําไมลุงบางท่านอาจจะสูญเสียอานาจภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติจากดิวนี้แล้วคนที่ได้เขาก็จะร่าเริงเป็นพิเศษถูกไหมก็เข้ามากุมสภาพในสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สังเกตได้ถ้าคนที่ออกสื่อนะคะแล้วให้สัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกดีอาจจะเกี่ยวข้องกับดิวก็ได้นะมี หลายคนให้จับสังเกตอากับกิริยามีคนอารมณ์ดีเป็นพิเศษตอบทุกคำถามเลยมันจะโยงยใหยจากดิวในสํานักงารต์รบจแห่งชาติเชื่อมโยงกับการเมืองภาพใหญ่อ,อย่างไรไล่กันดูนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่น่าจะดีกว่าหลายเดือนก่อนหน้านี้นะโดยเฉพาะคู่ขัดแย้งระหว่างบิ๊กโจกับบิ๊กต่อวินวินไปเลยใช่ไหมคะครับตอนนี้หลายฝ่ายยืนยันตรงกันมีดิว บิ๊กโจ๊กเนี่ยยิ่งกว่าเจ้าไม่ใช่แค่เสมอตัวแต่ว่าเป็นบวกกับบิ๊กโจ๊กอาจจะได้มากกว่าสิ่งที่เคยเป็นด้วยซ้ำค่ะส่วนบิ๊กต่อก็ถือว่ายังเป็นต่อใช่ค่ะเพราะได้กลับมาเก้าอี้พบตรนี่ขณะบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้กลับนะแต่ทำนายคาดการณ์กำไวล่วงหน้าแล้วเพราะว่าไปไกลมากว่่ยิ่งกว่าเจ้าอีกคงไม่ได้หวังแค่กลับมาเป็นรองพบตรแล้วเท่านั้นค่ะแต่คนที่น่าห่วงครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรบิ๊กตายรักษาราชการแทน ผบตรซึ่งตอนนี้สิ้นสุดหน้าที่นี้แล้วใช่ตอนนี้ก็กลับไปเป็นรองผบตรเหมือนเดิมสิ่งที่น่ากลัวคือเข้ามาได้เป็นรักษาการแทนผบตรแล้วอะแล้วจะส่อตายเดี่ยวนี่คือจะลงไปข้างล่างเลยเหรอเขาเคลียร์กันได้เอแต่บิ๊กตายคือคนที่จะต้องมาจัดการความขัดแย้งชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรต่อตัวท่านหรือไม่ส่งผลถึงการช่วงชิงตำแหน่ง พอบอตรด้วยหรือไม่ข้อมูลจากหลายฝ่ายนะคะบอกว่างานนี้ผูกพันกันเป็นดีลแน่นอนค,ค่ะแล้วเป็นดีลไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กไม่ใช่แค่นั้นเป็นระดับมหาดีลอาจจะเชื่อมโยงกับบิ๊กดีลการเมืองด้วยซ้ําำทำไมหลายคนถึงเชื่อว่ามันมีดีลลองย้อนกลับไปดูข้อกล่าวหาของทั้งบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อค่ะเป็นข้อกล่าวหาชกันนะเกี่ยวข้องกับเงินเว็บไซต์พนันออนไลน์ เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและทั้งสองท่านนี่คือพลตํารวจเอกที่อยู่ในตําแหน่งหลักคือหนึ่งกับสองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมันเกิดภาพว่าตํารวจระดับสูงสุดขององค์กรถูกกล่าวหากระทำผิดกฎหมายใช่ค่ะยังมีกรณียืน่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จด,ด้วยทั้งคู่เลยคือทั้งสองท่านเหมือนกันใช่ค่ะข้อกล่าวหามันเรื่องใหญ่ <มา S 2> ขนาดนี้ถ้ามันจบลงได้แบบนี้ แปลว่ามันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนต้องมีการพูดคุยกันหรือไม่นั่นแหะสิคะคือมันคงไม่อยู่ดีๆเงียบๆหายไปหรอกในระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นประมาณ4เดือนเนี่ยต้องไปธรรมดาอาจจะวิ่งวุ่นเหมือนกันนะมันมาเฉลยเมื่อวานนี้อ,อย่างชัดเจนจากการถแถลงของอาจารย์วิศนุเครืองามค่ะอาจจะมองได้ว่าอาจารย์วิศนุมาถแถลงเพื่อปิดเกมและตอบทุกคําถาม<ะ>แม้ว่าแม้ว่าจะมีเสียงพักวิจารณ์รว่าเป็นการตอบคาถามแบบสีธนนชัย หรือก็อาจจะเป็นวิธีการที่อาจารย์วิศนุเป็นเนติบริกรสามารถจะช่วยเหลือแง่ปมทางกฎหมายให้กับรัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาใช่ไหมครับเนื้อในของการถแถลงเมื่อวานนี้ถ้าไปฟังดีๆนะชี้นำถูกผิดแบบชัดเจนเลยสิ่งที่ซ่อนอยู่นะคะคือเหมือนกับว่าเขียนสคริปต์เอาไว้ให้เราได้คาดเดาอนาคตคปกติอาจารย์วิษณุถ้าเป็นหมอดูหมอทำนายนี่คือแม่นอยู่แล้ว,วทุกฝ่ายก็เดินตามสคริปต์นี้ซะตามนั้น อาจารย์วิษณุถ้าครั้งนี้เหมือนกับเขียนสคริปต์นะ,คะสคริปต์ที่ว่านี้คืออะไรตัวละครต่างๆมาไล่ตามไปดู<อ>นะครับจากสิ่งที่อาจารย์วิษณุอธิบายเอาไว้แน่นอนอย่างแรกคือบิ๊กต่อกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมใช่ค่ะก็เริ่มทำงานได้เลยท่านนายกเซ็นให้กลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผลตั้งแต่เมื่อวานะนะครับส่วนบิ๊กโจ๊กพลตรบรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานถ้าได้กลับมาก็ยังเป็นรองผบตร นะตอนนี้คำสั่งให้ออกจากราชการยังไม่ได้มีผลนะใช่ยังไม่มีผลพยังไม่ได้นำความกราบบังคมทูลให้มันสมบูรณ์ข้อกล่าวหาคดีของบิ๊กโจ๊กอยู่ในมือปปชรับไปไต่สวนแล้วและอยู่ในมือปปชเนี่ยมันไม่สามารถเอามาสกัดกั้นมากระทบกับการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ตัวบิ๊กโจ๊กได้คือจะหยิบยกเอามาเป็นข้ออ้างหรือเงื่อนไขไม่ได้เลยกระบวนการต้องดําเนินต่อไปเขาวางกลไกนี้เอาไว้ป้องกันใช่ไม่ให้ไปร้องต่อปปชเพื่อกั่นแกล้งกันในทางการเมืองเพื่อจะสก,กัดไม่ให้ใครขึ้นตําแหน่งสูงกว่าส่วนถ้าบิ๊กโจ๊กลับมาค่ะอาจจะมีคนถามอา้าวแล้วกรรมการสอบบินัยที่บิ๊กตายตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็น่าจะทํางานไม่ได้นะเพราะคดีมันอยู่ในมือ ปปชไม่ว่ายังไงก็ต้องรอปปชก่อนสุดท้ายก็ทำให้บิ๊กโจ๊กมีลุ้นปปชชี้ก่อนแล้วทางวินัยค่อยไปดําเนินการแปลว,ว่ารออีกนานนะแปลว่าสถานะของบิ๊กโจ๊กคือยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กลับเข้ามาต่อคิวเป็นแคนดิเดตพบตร,รบซึ่งมีอาวุโสอันดับหนึ่งด้วย กับเข้ารลายว่าอย่างนั้นเถอะสบายใจเลยคําถามข้อกฎหมายโยงใย่กับเรื่องคณะกรรมการสอบสวนชุดที่พลตบทเอกสราวุธการพาณิชย์รองพบตรท่านได้รับการแต่งตั้งจากบิ๊กต่ายให้มาเป็นหัวหน้าชุดสอบบิ๊กโจ๊บจะยังเดินหน้าได้จริงหรือไม่สมมุติว่าไม่ได้ล่ะถ้ายิ่งเดินหน้าไม่ได้ตามข้อสังเกตว่าเรื่องอยู่ที่บปชคุณจะมาชี้สอบวินัยยังไม่ได้ทุกอย่าง ก็จะเข้าทางบิ๊กโจ๊กทั้งหมดวนกลับมาก็รอลุ้นผอปตรอไปเลยสรุปสองท่านนี้ถ้าสคริปต์ตามที่อาจารย์วิศนุบอกไว้ก็จะกลับเข้าตำแหน่งแห่งที่ของตนเองใช่ค่ะส่วนบิ๊กตายคนนี้ที่น่าห่วงบิ๊กตายคือผู้ที่ออกคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามที่สีธนนชัยได้บอกใบ้เอาไว้สมมุติว่าคําสั่งนี้ ท้ายที่สุดมันไม่ถูกต้องอะ่ะเพราะว่าอาจารย์มิสนุใบ้แล้วอ่ะประกาศสิทธิ์ออกมาแล้วนะคะผลลัพธ์คือบิ๊กตายมีโอกาสที่จะถูกฟ้องค่ะถ้าบิ๊กตายถูกผูกขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มีคดีฟ้องร้องก็จะไปกระทบกับการลุ้นขึ้นเป็นผอบตรด้วยหรือไม่ม,มันก็อาจจะทําให้มันมีอุปสรรคขวางหนามเพราะท่านก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตเช่นเดียวกันใช่เลย,าเยลาดับตามอาวุโสใช่ไหมครับค่ะส่วนท่านนายก ที่ลงนามในคําสั่งสํานักนายกส่งกลับบิ๊กต่อเนี่ยสังเกตดูเมื่อวานพออาจารย์วิษณุแถลงตอนเช้านายกก็เซ็นเลยบายแบบไม่ต้องคิดเยอะ<ช>คือตอนแรกอาจจะเอะมันจะมีผลทันทีหรือไม่ท่านจะเซ็นเลยหรือเปล่าดูกระแสก่อนไหมค่ะเซ็นเลยปรากฏว่าเซ็นทันทีเลยช่วงเย็นเมื่อวานมีผลนะครับมีข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันว่านายกอาจจะต้องคิดหนักเพราะว่ามี คดีคล้ายๆกันอยู่ในศารรัฐธรรมนูญหมายถึงคดีของตัวท่านนายกเองใช่ไหมคะที่40สวยื่นร้องแต่ว่าดูปฏิกิริยาของท่านอารมณ์ดีเป็นพิเศษเอ๊เอเอ๊เดี๋ยวตรงนี้ติดไว้ก่อนค่อย,ย,ายมาขยายค,ความเกี่ยวกับคดีส่วนตัวของท่านว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรใช่ค่ะส่วนทนายตั้งเมื่อวานนี้ตัวละครสําคัญอีกคนหนึ่งโอ้ยทานายตั้งเปิดหน้าชัดเจนมีดิลแน่นอนผมบอกเลยนะคะบอกไปถึงอนาคตด้วยถแถลงตรงๆไปเลยนะคะ และสิ่งที่ทนายตั้งบอกคําว่ามีดีลนี่แหละมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่เราสืบมาได้จากบิ๊กในวงการสีกากีนะคะเขารับราชการอยู่ก็มีส่วนหนึ่งอยู่นอกราชการก็มีอีกส่วนหนึ่งทุกคนพูดตรงกันน่ะเหมือนคอนเฟิร์มใช่ข้อมูลนี้มีดีลตรงกันถ้าเราเชื่อว่าดีลนี้มีชัวและชะตากรรมของแต่ละท่านก็อย่างที่บอกไปเจาะรายละเอียดของคดีของของดีลมันคืออะไรมันคืออะไรค่ะนะเริ่มจากบิ๊กต่อก่อน ชัดเจนว่าไม่มีใครทําอะไรบ๊กต่อได้อนอกจากได้กลับมาเป็นพบตรแล้วคดีบัญชีทรัพย์สินที่มีประเด็นอยู่ในชั้นของปปชอเอ่อท่านไม่ได้แจ้งรายการบ้านหรูที่อังกฤษในเวลาอีกพอสมควรเพราะว่ายังอยู่ในแค่ชั้นอนุกรรมการไต่สวนอนุเนี่ยให้ท่านไปรับทราบข้อกล่าวหาจนถึงปัจจุบันย,ยังไม่ได้ไปภรรยาท่านด้วยขอเลื่อนนะ,ะสองคือคดีที่ท่านไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ ทนายตั้มไปแจ้งความกับตำรวจปอปอชที่ไปหารองเต่าตอนนั้นอ๋อใช่ตอนนี้คดีส่งให้คณะกรรมการปปชไปแล้วพอไปอยู่ในปปชหลักปีค่ะไม่รู้จะกี่ปีที่จะต้องรอนะทีนี้ก็เคสเดียวกันกับบิ๊กโจ๊กถ้าหากว่าจะเอาเรื่องนี้มาตั้งเป็นประเด็นสอบวินยัยก็ในเมื่อคดีอยู่ในมือปอปชก็ต้องรอปอปชก่อนทางวินัยก็ยังดําเนินการไม่ได้แปลว่าอีกนานเหมือนกัน แถมมีข่าวจากพนักงานสอบสวนตำรวจปปปเนี่ยครับที่ส่งไปที่ปปชเนี่ยนะสิ่งที่ส่งไปนะค่ะไม่มีเส้นเงินเส้นไหนโยงถึงตัวบิ๊กต่ออ้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงบทสรุปคือก็ไม่ผิดอยู่แล้วอะเต็มที่ก็แค่รองฟอร์ฟันค่ะคนที่ทนายตั้มออกมาแฉบ่อยๆว่าเป็นลูกน้องคนสนิทตัวเส้นเงินมันไปถึงแค่นี้เห็นไหมนอกจากคดีอยู่ในมือปปชแล้วเนื้อในของสานวนที่ส่งให้ปปชก็ ดูจะไม่ได้ไปเกี่ยวโยงอะไรกับตัวบิ๊กต่อเลยไม่น่าห่วงเลยอันนี้นะคะคดีต่อมาคดีฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์มีไปร้องเอาไว้ที่สอนอเตาปูนใช่ไหมก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่ทุ้อย่างในอีกไกลมากพอสถานการณ์มันดูเป็นบวกกับตัวบิ๊กต่อไม่มีใครทำอะไรได้ท้ายที่สุดแล้ว17นาฬิกา9นาทีที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเวลาบังเอิญหรือท่านตั้งใจเอาเลืงามยามดี กลับไปที่สํานักงานตารวจแห่งชาติช่วงเย็นวันนี้ครับใช่ค่ะเป็นช่วงสั้นๆนะที่ท่านลงจากรถตู้แล้วก็เข้าไปที่ห้องทํางานลองดูคลิปเต็มๆก็ได้ค,คือผู้สื่อข่าวจริงๆเนี่ยไปไปเฝ้าอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วใช่เพราะว่านายกเซนเมื่อวานใช่ไหมท่านก็ต้องมาวันนี้แหละต้องกล่าวว่าอ่ะเดี๋ยวรอ<ช>ท่านติดต่อและตอนแรกมีข่าวว่าคําสั่งของนายกยังเดินทางมาไม่ถึง<อ>คือาอาจจะมีขั้นตอนทางราชการค่ะ ตอนแรกยังคิดกันว่าบิ๊กต่อน่าจะไม่เข้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติวันนี้แล้วจริงๆวันนี้มันวันศุกร์ถ้าจะรอเวลาวันจันทร์ใช่ไหมครับปรากฏว่าท่านก็ปรากฏตัวตอนเย็นที่ผ่านมานี้เลยคือท่านพร้อมอยู่แล้วไงเท่านั้นแต่ว่าท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะวันนี้ท่านขอก่อนจริงๆปกติบิ๊กต่อเนี่ยก็พูดเป็นกันเองกับนักข่าวตลอดนะพี่น้องเดี๋ยวรอดูการเปิดใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ท่านไปอยู่ที่สํานักนายกเนี่ยท่านเก็บตัวเงียบ มากแทบจะไม่พูดอะไรเลยนอกจากนั้นมีคนตาดีไปเห็นว่าที่อ,อ,อาคารเขาเรียกเป็นศูนย์อบรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติอาคารใหญ่ๆด้านหน้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดปฐุมนารามเนี่ยครับเจ้านองอินซีทําไมเหรอคะถ้าคุณผู้ชมจําได้ช่วงปลายปีที่แล้วในจังหวะการแต่งตั้งโยกย้ายพอบอตรเนี่ยน่าจะเดือนตุลาคมใช่มีการปรับภูมิทัศน ในสำนักงานตํารวจแห่งชาติย้ายสารพระภูมิบ้างแล้วก็ปรากฏเจ้าอินทรีขนาด1เมตรเนี่ยใหญ่นะไปอยู่บนยอดของอาคารด้านหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยนะครับค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีอินซีอีกหนึ่งตัวอีกยอดอตึกอีกฝั่งหนึ่งคือเราอัปเดตตั้งแต่คราวที่แล้วตุลาปีที่แล้วไอินซีตัวนี้ตัวซ้ายเนี่ยมันอยู่เลิวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะ ตอนนี้มันมีอีกหนึ่งตัวทางขวามือในภาพอาจจะเห็นไม่ชัดแต่จะเห็นเหมือนกับเป็นน่าจะเป็นส่วนปีกอ่ะน้องเขามาตอนไหนคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดตั้งเอาไว้นานหรือ,อยังแล้วมันจะมีความหมายอะไรหรือเปล่า <c oughs> หรือติดตั้งในช่วงจังหวะเวลานี้ <c oughs> พอดี <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ขอไปหาคําตอบเพิ่มเติมก่อนนะแต่ว่า <c oughs> เออมีข้อสังเกตว่าอ้มันมี2ตัวตั้งแต่ตอนไหนอย่างไรจะมารับการกลับมาของ บิ๊กต่อหรือไม่เดี๋ยวต้องไปถามซินแสวว่าแปลว่าอะไรรู้เปล่าคะอินซีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของบอานาจบาร,รมีใช่แผ่ไพศาลแล้วก็หันหน้าไปทางฝั่งวัดปทุมวนารามด้วยคือมีหนึ่งไม่แปลกใจอพอมีสองเนี่ยเริ่มจะกิดใจแล้วออันนี้เป็นสีสัน <c oughs> มาเล่าเ,เป็นข้างเคียงให้นะครับ <c oughs> ว่าที่บิ๊กต่อกลับเข้ามาคําถามก็คือว่าพอบิอ๊กต่อกลับมาเป็นผู้บัญชาการตรบวัแห่งชาติจะมีคดีอะไรจะสอบวินยัยจะอยู่ที่สอนอเตาปูน ตำรวจที่ทำคดีจะ,จะาวางตัวยังไงจะกล้าหรอจะกล้าดำเนินคดีผู้บังคับบัญชาหรือไม่ผู้กันตามหลักเกณฑ์ในประเทศนี้ทุกคนต้องถูกดำเนินคดีได้หมดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ในทางปฏิบัติในโลกความเป็นจริงมันก็คือถ้าลูกน้องต้องดำเนินคดีผู้บังคับบัญชาเอาจริงกล้าเหรอวิธีปฏิบัติมันจะทำยังไงทีนี้การที่วิกตอ่อกลับมาถ้าท่านกลับมา ก็คงไม่ได้กลับมาเฉยๆใช่หรือไม่ค่ะมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าอ,อ๋อต้องทำอะไรไหมเริ่มเข้าสู่สาระสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าดิลบิ๊กต่อมีภารกิจจะต้องถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะที่บิ๊กตายพลตบดเอกจิรัตไปสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตัวบิ๊กโจ๊กบิ๊กตายไปสั่งบิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนบิ๊กต่อกลับมาบิ๊กต่อต้องถอนออก นี้ตอนนี้บิ๊กต่ายไม่ได้เป็นรักษาราชการแทนแล้วก็ทําไม่ได้ท่านเซ็นเองไม่ได้อ๋อ oh. มันก็ต้องย้อนกลับไปที่บิ๊กต่อพอบอรตอรอเท่านั้นที่เซ็นได้เพราะบิ๊กโจ้คือรองพอบอรตอรอ uh. บิ๊กต่อคือพอบอรตอรอ oh. ตอนนี้เนี่ยมีแต่บิ๊กต่อที่ทําได้ค่ะ <Kh> ah. แล้วก็จําเป็นต้องทําเพื่อยุติค,ความขัดแย้งทั้งหมดด้วย อีกในหนึ่งก็หมายถึงคดีต่างๆข้อกล่าวหาต่างๆที่เข้าถึงตัวด้วยใช่ไหมคะคือถ้าทำก็สกัดกั้นได้ไหมก็อาจจะหยุดตรงนี้ได้ก็เหมือนที่เราตั้งข้อสังเกตกันเมื่อวานจบนะถ้าคุณรู้จักบิ๊กโจ๊กดีถ้าบิ๊กตอกลับเข้ามาแล้วบิ๊กโจ๊กไม่ได้กลับเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะหยุดเคลื่อนไหวหรือไม่ไม่หยุดและวิธีนี้หรือเปล่าที่จะทําให้สิ่งที่มันจะพัวพันไปถึงพบตรเนี่ยหยุดได้ด้วยการให บิ๊กโจ๊กกลับมานี่ไงมันถึงจะวินวินระหว่างบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กอาจจะมีคําถามจะเอากลับมายังไงก็ได้เมื่อบิ๊กตายท่านเซ็นเอาไว้ก่อนตอนนี้ให้ออกจากราชการใช่ไหมจะเอาเหตุผลไหนไปอธิบายสังคมย้อนกลับมาที่อาจารย์วิษณุเมื่อวานอาจารย์วิษณุบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาทวงติงมาไงว่าดําเนินการไม่ถูกต้องตามพรบรตํารวจแห่งชาติย้อนไปฟังประเด็นสําคัญจากอาจารย์วิษณุที่ชีช้ชัดเลยว่าการให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการมันทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ เขาได,ได้สั่งให้ปลดออกจากราชการไปก่อนแล้วแต่คําสั่งปลดนั้น,นกฤษฎิกาบอกว่าไม่ถูกเขาก็ส่งเรื่องมาที่รัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลนําขึ้นทุนเก้าออกจากราชการไปก่อนนี้ต้องกราบบังคมทุนนะทีนี้การกราบบังคมทุนมาต้องเคลียร์ว่าถูกต้องเรียบร้อยเมื่อตรวจสอบแล้วก็หาเลยไปที่กฤษริกาฤษฎิกาบอกว่าไม่ถูกไม่ถูกก็ส่งกลับทางสำนักตาํารวจแห่งชาติไปทํามาใหม่ให้มันถูกต้องกันแล้วกัน ต้องถือว่าท่านอยู่ระหว่างถูกออกจากราชการไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้นําความขึ้นกราบบังทูลเหตุ <h ate> ที่ไม่นาความขึ้นกราบบังทุนก็เพราะว่ากระบวนการที่ผ่านมาไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในกรณีที่มีการออกกฎหมายใหม่มาและไม่ทันได้ดูเหมือนอย่างวันนี้ตำรวจทำไมเวลาจับผู้ต้องหาสอบสวนต้องนั่งถ่ายวีดีโอเทปอยู่เมื่อก่อนไม่ได้มีต้องทําก็เพราะกฎหมายมันออกมาจําเป็นหรือไม่ที่ตํารวจจะต้องทาความเข้าใจกฎหมายตารวจให้ดีพอตอบว่าจําเป็น โดยเฉพาะกรณีที่เปลี่ยนแปลงหลักการไปจากกฎหมายเดิมเช่นกรณีเรื่องออกจากราชการไปก่อนเห็นไหมท่านพูดชัดต้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไปทำให้ถูกต้องถ้ากลับไปทำให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าตอนที่ให้บิกโจ๊กออกจากราชการเนี่ยมันผิด บิ๊กต่อเนี่ยแหละคือคนที่ยกเลิกคําสั่งได้ด้วยฐานนะของพปตอรอยกเลิกคําสั่งได้วิธีการก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวก็รอคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัย<ม>เขาไปดําเนินการชี้มูลความผิดให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ยกเลิกไปก่อนนะก็กฎหมายตํารวจบอกว่าหมายถึงว่าถ้าในมุมบิ๊กโจ๊กที่สู้เนี่ยค,คุณจะให้ออกจากราชการได้ต้องเป็นไปตาม,มคําแนะนําของคณะกรรมการสอบสวนใช่ไหมค่ะถ้าบิ๊กต่อจะยกเลิกคําสั่งนี้แล้วบอกว่า<ม>ถ้าอย่างนั้นให้คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการให้เรียบร้อยและอาจจะมีคําแนะนําอะไรก่อนแต่มันจะย้อนกลับมาปมนี้ครับมันจะติดล็อกแบบนี้หรือเปล่าก็ในเมื่อเรื่องราวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยอยู่ที่ปปชชปปชไม่คืนสำนวนกลับมาให้หตํารวจจําได้ใช่ไหมศึกชิงชชสำนวนกันตอนนั้นเนี่ยปปชเอาไว้อะแล้วสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะสามารถไต่สวนหรือสอบบินัยบิ๊กโจ๊กได้อย่างไรจะต้องหยุด เพื่อรอผลจากปปชก่อนใช่หรือไม่คือถ้าต้องหยุดรอผลจากปปชแล้วค่อยสอบวินัยแล้วจะยกเลิกคาสั่งยังไงคือก็ยกเลิกได้ไงยกเลิกได้แต่ว่าคณะกรรมการที่จะสอบวินัยอ่ะไม่สามารถทํางานตรงนี้ได้ก็เหมือนกับยืดเวลาออกไปอาจจะต้องรอปปชชี้มูลความผิดอาญาก่อนนาคดีไปฟ้องกับศารอาญาคดีทุจริตต่อไปแล้วค่อย ให้ปปชชี้บุญความผิดทางวินัยส่งมติกลับมาให้หน่วยงานต้นสังกัดปฏิบัติตามก็คือสำนัก,กาางานตำรวจแห่งชาติจะไปสอบวินัยได้ก็เมื่อปอปชชี้มูลความผิดทางวินยัยม,มานั่นเองอีกนานนะฉะนั้นยกเลิกคําสั่งปุ๊บบิ๊กโจ๊กกลับมา,ากระบวนการสอบวินัยก็หยุดไว้เนื่องจากว่า<อ>คดีอยู่ที่มือปอปอชอเท่านั้นยังไม่พอ คนสอบก็อาจจะไม่ค่อยอยากสอบเท่าไหร่คนสอบพลตารวจเอกสาวุฒการพานิชรองพอบตรณนะตอนนี้นะคะเป็นประธานคณะกรรมการสอบใช่ไหมคะท่านเนี่ยคือนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่น40ท่านกเกษียณอายุราชการปีนี้อีกไม่กี่เดือนเองนะคะคนใกล้ชิดของท่านบอกมาว่าท่านน่ยไม่อยากวุ่นวายหลังกเกษียณน,นะ เพราะว่าถ้าไปชี้มูลแล้วสมมุติเป็นโทษกับบิ๊กโจ๊กขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวท่านโดนฟ้องร้องตามมาทํำยังไงล่ะจําได้ว่าตอนท่านได้รับการแต่งตั้งจากบิ๊กต่ายเนี่ยท่านยังเคยเออกมาให้สัมภาษณ์ว่างงว่าทําไมถึงเป็นตัวท่านออทแล้วบิ๊ก <ผม S 2> ต่ายนะให้ข้อสังเกตแบบนี้ว่าก็ในเมื่อตัวท่านจะเกษียณอายุราชการปีนี้ไม่ถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะช่วงชิงตำแหน่งพอบอตรอไง ในมุมนั้นเกษียณปีนี้แต่ในมุมท่านน่ะท่านคิดว่าทำไมต้องเป็นท่านเดียวโดนฟ้องทีหลังทำไงไม่อยากจะเข้ามายุ่งฉะนั้นแบบหกสิบเรอยากเลี้ยงหลานแล้วแม้ว่าโอเคสมมติว่าทางกฎหมายมันพอจะสอบได้แต่คนที่เป็นประธานสอบเนี่ยก็อาจจะต้องทํายังไงให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาก่อนที่ตัวเองจะเกษียณอายุราชการไปคือดึงไว้โดยที่ผลสอบก็ไม่ออกแล้วก็เกษียณไปก่อนอย่างนี้หรอเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อนอให้บิ๊กโจ๊กกลับมาส่วนการสอบวินัยมันก็ดูจะติดขัดไม่สามารถาจะทําได้ทั้งทางกฎหมายและคนที่ได้รับหน้าที่ให้ต้องทําเรื่องนี้สอบวินัยก็แปะไว้ก่อนดึงบิ๊กโจ๊กกลับมาก่อนสะดวกสบายสดใสแน่นอนอนาคตของบิ๊กโจ๊กก็จะอยู่ในสถานะรองผบะตะรอ,อาวุโสอันดับที่หนึ่งอย่างสมบูรณ์นั่นเองเหมือนเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนาะ เพราะฉะนั้นที่มองกันว่าเอ๊ะคืนบิ๊กต่อแต่ทําไมสามารถมองข้ามช็อตไปถึงวันข้างหน้าก็ต้องคืนกลับมาให้บิ๊กโจกด้วยก็เพราะว่ามันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันแบบนี้แหละเท่านั้นยังไม่พอครับไม่ใช่แค่ว่าบิ๊กต่อกลับเข้ามายกเลิกคาสั่งให้บิ๊กโจกกลับเข้ามาเป็นรองหนะัวหตรน่ะดีลมันอาจจะไปไกลกว่านั้นยังไม่จบแค่นี้ต่อไปนี้คือส่วนขยายของดีลที่บางฝ่ายเชื่อว่ามันเกิดขึ้น บิ๊กต่ออาจต้องยอมลาออกยอมลาออกก่อนจะถึงเวลากเกษียณอายุราชการทั้งทงที่ใกล้จะ,กะเกษียณแล้วนะเพื่อเปิดทางให้บิ๊กโจ๊กขยับขึ้นมาเป็นรักษาราชการแทนผบตรอ,อหรือพอถึงช่วงแต่งตั้งโยกย้ายก็อาจจะขึ้นเป็นผบตรเนื่องจากบิ๊กโจ๊กเป็นอาวุโสอันดับที่หนึ่งถ้า<อ>จะหาคนมารักษาราชการแทนเนี่ยต้องทานแล้วลบิ๊กโจ๊กสามารถขึ้นได้นะครับ ทีนี้ช่วงเวลาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าท่านตัดสินใจตามนี้จริงนะท่านอาจจะลาออกหลังจากผ่านงานสำคัญในช่วงเดือนกรกฎาคมคเพื่อจะไม่ให้ผิดสังเกตโดยเฉพาะจากผู้มีอำนาจตัวจริงและตัวท่านก็จับตามองกันว่าอาจจะหายไปจากสารระบบเลยไปเงียบๆน,นิ่งๆอ่าโ,โรไฟล์ล้างมือในอ่างทองคำ<อ>หรือไม่ก็อาจจะมีตำแหน่งอื่นซึ่งใหญ่เหมือนกันนะ ก็รออยู่แต่ว่า,าไม่อยู่ในแวดวงตํารวจแล้ว <c oughs> นันก็อีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> ที่มาตรงนี้ก็อย่างที่ทนายตั้มพูดเมื่อวาน <c oughs> ไม่ใช่ทนายตั้มคนเดียว <c oughs> แหล่งข่าวระดับสูงในแวดวงศกีกกีก,ก็ตักก้กกขงข้อสังเกตอนาคตของบิ๊กต่อหรือการตัดสินใจของบิ๊กต่อเพื่อให้บิ๊โจขึ้นมาเป็นรักษาราชการแทนพบตร <c oughs> แต่บางฝ่ายเราก็พยายามจะคิดให้มันรอบด้าน บิ๊กต่ออาจจะไม่ตัดสินใจแบบที่เราว่านี้ก็ได้อันนี้เราพูดเฉพาะปมว่าบิ๊กต่อจะลาออกก่อนเกษียณไหมหรือเปล่านะคะบางฝ่ายเขาก็เชื่อว่าไม่เกิดหรอกนะคะไม่มีส่วนต่อขยายของดีลนี้เกิดขึ้นโดยมองว่าบิ๊กต่อจะนั่งเก้าอีออ้ผอตรอแต่นั่งแบบเงียบๆบนิ่งๆไปจนถึงวันที่ท่านเกษียณนะคะเพราะว่าเวลาที่เหลือน,นับ,บระยะเวลาดูเอาจริงๆมันก็ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรืออะไรใหญ่โตมากก็ไม่ได้แหละ แม้แต่กระทั่งบัญชีแต่งตั้งยกย้ายบิ๊กต่อยังทำไม่ได้เลยก็ให้ท่านอยู่ไปจนเกษียณได้ไหมขยายความเรื่องนี้เนื่องจากว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่ต้องแต่งตั้งตามกฎกตรว่าในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจฉบับใหม่ปี2567ค่ะประกาศในราชกิจจาร,รูเบกษา5เมษายนที่ผ่านมาแล้วเมื่อวันประกาศให้มีผลบังคับใช้ภายในกําหนด180วันมันก็จะไปลงเอาราวๆต้นเดือนตุลาคมซึ่งผ่านพ้น ท่วงที่บิ๊กต่ออยู่ในตําแหน่งไปแล้วบิ๊กต่อจกกะเกษียณไปแล้วกดกตรถึงจะมีผลบังคับใช้ถูกต้องท่านไม่สามารถทําบัญชี<อ>แต่งตั้งโยกย้ายในสถานะการเป็นพบตรปีนี้ได้ถ้าท่านกเกษียณปับ๊บแล้วก็แปลว่าบิ๊กโจ๊กในฐานะรองพอบตรอาวุโสอันดับหนึ่งก็ขึ้นเป็นรักษาการมันจะมีรอยตอบนิดนึงเนื่องจากว่าถ้าบิ๊กต่อกเกษียณวันสุดท้ายของเดือนกันยายนใช่ไหม แต่ว่ากฎกตรม,มันไม่ได้บังคับใช้หนึ่งตุลาคมมันไม่ได้ต่อกันแนบสนิทฉะนั้น,นมันจะต้องมีจังหวะคนรักษา<อ>ราชการแทนขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่มีกฎกตรประกาศบังคับใช้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าบัญชีแต่งตั้งยกย้ายก็พร้อมเสร็จ<อ>ทันทีมันก็จะมีจังหวะให้วิโจกได้ทำหน้าที่ในฐานะรักษาราชการแทนผอรตรอขึ้นมา เราก็เลยชวนคิดว่าจริงๆแล้วผลลัพธ์ก็เหมือนกันนะว่าจะมีส่วนต่อขยายหรือไม่ต่อขยายเร็วแค่นั้นเองปลายทางของบิ๊กโจกก็อาจจะขึ้นมาทำหน้าที่ผบตรอาจจะทําหน้าที่แบบเป็นผบเลยหรือเป็นรักษาราชการแทนเพื่อทําบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายก็ได้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยพาดหัวไว้ด้านบนต่อโจ๊กทางสว่าง ล้างบางสายปัดลุงแปลว่าอะไรล้างบางสายปัดลุงอธิบายมานาน <c oughs> ยังไม่ได้ขยายความตรงนี้ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> แหละมันจะไปโยงกับลุงบางท่านแล้วก็สาย <c oughs> อดีตพบตรที่ชื่อบิ๊กปัด เพราะชะตากรรมของบิ๊กตายที่บอกว่าสอตายเดี่ยวนั้นเสี่ยงจะหลุดวงโครจรชิงเก้าอี้ผอบตรค่ะก็ย้อนกลับไปเรื่องอการเซ็นคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเจ้าตัวคำสั่งนี้สำคัญมากนะมีข่าวว่าผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลไม่พอใจอย่างแรงด้วยแล้วก็เรียกไปตำหนิอย่างน้อย1-2รอบ ถ้าเกิดมันเป็นทรงนี้มาจริงๆครับโอกาสที่จะมีมือดีไปยื่นฟ้องก็มีเหมือนกันอ,อ้าวทำคำสั่งแบบนี้มันไม่ชอบนี่นาะหากว่ากพคตรสรุปผลที่บิ๊กโจกร้องเรียนไปบอกว่าโอ้โหบิ๊กโจกร้องเรียนฟังขึ้นเลยอย่างนี้ค่ะคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมันไม่ถูกต้องจริงๆคือตอบิ๊กตายจะแย่เอานะนอกจากบิ๊กตายแล้วเนี่ยมันจะสะเทือนไปถึงท่านนายกนะนะเพราะว่าเช้าวันนั้นอ่ะก่อนจะ ออกคำสั่งตั้งกรรมการวินยัยค่ะให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการบิ๊กตายไปขอให้นายกส่งบิ๊กโจ๊กกลับมาที่ออสํำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกับที่บิ๊กโจ๊กเคยพูดไงค่ะตอนแรกท่านนายกถูกหลอกหรือเปล่าแต่ตอนหลังมาแก้แล้วนะ ว่าไม่ได้ถูกหลอกแล้วมือกฎหมายของรัฐบาลก็ยืนยันว่านานายกไม่ได้ถูกหลอกแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าคณะกรรมการ mm hmm. พิทักษระบบคุณธรรมชี้ออกมาว่าคําสั่งมันไม่ชอบต้องคืนตําแหน่งให้บิ๊กโจ๊กมันสะเทือนถึงคนที่มีผลทั้งหมด mm hmm. และถ้ามันออกมาในรูปแบบนั้นเส้นทางของบิ๊กตายจะทําให้โอกาสในการเป็นผบาตารคนถัดไปเหลือน้อยลงหรือไม่อ่ะกางระนาบแคนดิเดตผบตร ที่มีสิทธาชิงในฤดูการเกษียณปีนี้รองพบตรนะคะบิ๊กโจ๊กอันดับหนึ่งค่ะบิ๊กตายเนี่ยถัดมาแต่ถ้าสมมุติว่าเจอกรณีแบบนั้นไปแล้วก็จะเหลืออีก3ท่านพลตารวจเอกไกรบุญชวดทรงเจรตํตำรวจแห่งชาติพลตารวจเอกธนาชูวงนะคะรองพบตรแล้วก็พลตํารวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยพบตรครับท่านประจวบก็ อาจจะยากหน่อยเนื่องจากว่าต้องขึ้นมาเป็นรองผพวตรอก่อนแล้วตอนนี้มันไม่สามารถจะขึ้นมากลางฤดูการนี้ได้นะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าคู่แข่งก็จะเหลือน้อยลงอสมมติตัดท่านประจวบไปอีกสักท่านหนึ่งนะเหลือสก็จะเหลือสามและในมุมว่าถ้าเขาแข่งกันโอกาสมันก็จะได้มากขึ้นใช่ไหมมันก็เหลือหนึ่งในสามน่ะไม่ใช่หนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าทีนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับบิ๊กปั๊ตอดีตพบตรเกี่ยวอะไรกับลุงบางท่านเนื่องจากว่า ต้องทําความเข้าใจแบบนี้ครับนายตํารวจที่เป็นสายของบิ๊กปั๊เริ่มจากตัวบิ๊กปั๊ก่อนพลตบดเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุดพบตรคนที่12ถัดมาบิ๊กเด่นพลตบดเอกดารงศักดิ์กิติประพัสคนที่13ส่งไม้ต่อให้กันเรียบร้อยทีนี้บิ๊กตายก็เป็นสายบิ๊กปั๊เช่นเดียวกันถ้าหากว่าบิ๊กตายหลุดวงโคโจรก็แปลว่านายตํารวจสายบิ๊กปั๊ จะขาดช่วงจากเส้นทางอำนาจ oh. จริงๆก็จะมีช่วงขาดอยู่นิดนึงตอนที่บิ๊กต่อขึ้นมาเป็นพบตรต่อจากบิ๊กเด่นพลตบุเอกดำรงศักดิ์คือปัจจุบันนี้ก็ถือว่าขาดอยู่แล้วใช่แต่เราก็มองกันว่าบิ๊กตายเนี่ยจะกลับมาถ้ามีโอกาสเพื่อมาต่อสายบิ๊กปัตต์ต่อจากบิ๊กต่อถ้าบิ๊กโจ๊กไม่อยู่ถูกไหมครับแต่ตอนนี้พอหลุดวงโครจร oh. ไปสายอํานาจของบิ๊กปัตต์ก็จะสั่น ะเทือนเหมือนกันนอกจากนั้นยังไม่พอมือทํางานคนสําคัญอย่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตบรวจโททิติแสงสว่างบิ๊กเจ้าค่ะนะบิ๊กเจ้าเนี่ยการอยู่ในตําแหน่งบชนสองปีนี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากแล้วนะใช่ไม่ธรรมดาเลยสองปีสําหรับบชนนะถ้าเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งนี้ท่านก็ต้องลี้ออกไปค่ะมีสิทธิ์ที่จะต้องลุกออกไปและจริงๆก่อนหน้านี้ ท่านก็เป็นหนึ่งในผู้มสมัครเป็นกรรมการปปรชแต่ว่าสอวอโหวตคว่ำแต่เรื่องนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะว่าทาไมสอวอมาโหวตคว่ำท่านน่ะก็พูดกันให้แซดว่าเบื้องหลังมีรองจอจานล็อบบี้กับลุงในป่าทําให้บิ๊กเจ้าไม่ได้เป็นกรรมการปปรชลุงในป่าก็มีสอวอไงคงจะเข้าใจแล้วว่าทําไมบิ๊กเจ้าเองก็ต้องลุกออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจนครบาล อาจจะมีผลในการแต่งตั้งโยกย้ายปีนี้เมื่อระดับหัวเปลี่ยนไปเวลาพูดถึงบิ๊กปั๊เนี่ยก็ต้องโยงไปถึงลุงตู่ด้วยเพราะว่าสายเนี่ยครับตั้งแต่บิ๊กปั๊ดบิ๊กเด่นบิ๊กเจ้าล้วนแต่เป็นนายตำรวจที่บิ๊กตู่พลตำรวจพลเอกประยุจันโอชาให้ความไว้วางใจทั้งหมดในกลุ่มนั้นเลยนะคะผลลัพธ์คือ เมื่อสายนี้เรียกว่าสายบิ๊กปั๊ดแล้วกันเนะเาะง่ายๆเนาะหลุดจากวงจรอํานาจไปนั่นก็แปลว่ามันจะเป็นการลดทอนอำนาจของลุงไปด้วยถูกต้อง,งไหมลุงน้องเล็กลุงลุงตู่ค่ะฟังมาถึงขนาดน,นี้คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าอ๋องั้นแปลว่าลุงพี่ใหญ่ลุงในป่ายังมีบรารมีเท่าเดิมใช่หรือไม่จากความสัมพันธ์กับรองจอจานลดสายอํานาจของลุงน้องเล็กและพี่ใหญ่จะดีขึ้นไหมเพราะว่า อีกสายหนึ่งยังคงอยู่ไงค่ะด้วยความสัมพันธ์กับรองจอจานกับลุงในป่าค่ะแต่มันไม่ได้แนบแน่นแบบนั้นครับมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยข่าวว่ารองจอยืมมือลุงในป่าแต่คนที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังรองจอจานจริงๆเนี่ย คือหนุ่มออ่างครับโอ้เยอะจังเลยตัวละครเดี๋ยวก่อนนะเป็นใครหนุ่มออ่างรองจอยืมมือลุงในป่าแต่รองจอยังมีเงาข้างหลังที่ชื่อหนุ่มออ,อ่างก,ก,ก็คือถ้ารองจอแค่ยืมมือลุงในป่าลุงในป่าอาจจะไม่ได้มาแบ็กหรือ,อมามีความสําคัญอะไรกับรองจอจริงๆเราจึงเปิดตัวละครที่อยู่เบื้องหลังรองจอจานตัวจริงไง หนุ่มอออ่างนี้ว่ากันว่าคือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของผู้มีอํานาจเหนือพักเพื่อไทยครับที่อยู่เบื้องหลังรองจออีกทีหนึง่งมันก็จะเห็นได้ชัดว่าใครคือผู้มีอํานาจเต็มของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเฮ้ยเมือนใครดนี้เ<ฝ>ลยเหรอเนี่ยออจากเหตุการณ์ในสมกงานตการตรบแห่งชาติความเปลี่ยนแปลงถ้าบิก๊กต่อกับบิ๊กโจ๊ก จะกลับมามันจะไปสะเทือนใครบ้างอำนาจของตำรวจสายบิ๊กปัซึ่งเป็นสายที่พลเอกประยุทธ์ให้ความไว้วางใจสายของบิ๊กโจ๊กกลับมามมอาจจะมีความสัมพันธ์กับลุงป้อมพลเอกประวิทย์เนี่ยมันจะใช้สายสัมพันธ์ในแวดวงตำรวจผ่านบิ๊กโจ๊กได้หรือไม่มนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยน่ากลัวจริงๆโยงกับภาพใหญ่ถูกไหมนี่ ตอนนี้มันวัดใจกัน2ด้านคือบิ๊กต่อจะตัดสินใจเซ็นคําสั่งยกเลิกคําสั่งเดิมของบิ๊กตายเลยหรือไม่สมมุติว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะชัดเจนเลยใช่ไหมว่าแบบมันคือดีลอย่างนี้นเพราะมันมีข้อสกกเถียงกันแบบนี้ครับว่าช่องทางที่บิ๊กโจ๊กจะกลับมา,าที่รองของบาตารมันมีสองช่องทางหนึ่งก็อย่างที่เราอธิบายเมื่อสักครู่ว่าบ,บิ๊กต่อพอกลับมาแล้วก็ลงนามยกเลิกคําสั่งกับ2คือรอคําตัดสินของคณะกรรมการ พิทักษ์ระบบกุณฑังอ๋อกพคตรรอนั้นบอกว่าคําสั่งของบิ๊กต่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายบิ๊กโจ๊กก็กลับเข้ามาได้เลยไม่จําเป็นที่บิ๊กต่อจะต้องไปลงนามอะไรให้อีกบิ๊กต่อเขาไม่ต้องทําอะไรก็ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าถ้าถ้าบิ๊กต่อทําก่อนเนี่ยค่ะมันก็อาจจะชัวร์กว่าในตัวของบิ๊กโจ๊กแต่ถ้าบิ๊กโจ๊กรอคณะกรรมการชี้ถ้าชี้บอกว่าให้กลับมาก็จบไปอ่าใช่แต่ถ้าไปชี้ตรงกันข้ามล่ะ โอ้ยนี่ก็มุ่หน่วยนก้จะนุ่นใช่ไหมว่าแต่พี่โจ๊กยังมีสิทธิ์ไปอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้นะใช่ค่ะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าวิธีการของพี่โจ๊กอาจจะกลับเข้ามายังไงได้ยังไม่จบเพราะว่าอลังการงานดิวไม่ได้มีแค่เรื่องราวในวงการสีกตรีรวมถึงอำนาจอะไรของสายใครนะคะโยงถึงท่านนายกด้วยค่ะ ทำไมถึงมาเกี่ยวข้องในทางการเมืองกับคดีใหญ่ของนายกด้วยหลายคนสังเกตช่วงนี้นายกดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะขนาดว่าวันนี้ท่านก็ยอมรับว่ารำคาญคนวิจารณ์ <c oughs> ว่า <c oughs> ลงพื้นที่เยอะแต่ผลงานไม่มีท่านก็ยอมรับนะว่าก็มีรำคาญบ้างท่านก็มนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันโอ้ยแต่วันนี้ท่านตอบคําถามมาแทบจะทุกคําถามที่ถามเลยแต่ว่านะจริงๆโดยรวมเนี่ยถือว่าอ,อารมณ์ดีแม้ว่าจะเจอเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านในสภาก็ตาม,มส่วนหนึ่งก็เพราะอาจารย์วิศณุเข้ามาเป็นคนชี้แจงแทนการมีอาจารย์วิศณุเนี่ยเหมือนมียาครอบจักรวาลเลยอะ่ะการันตีคุณภาพนะคะและเนี่ยก็เลยได้เห็นภาพไงว่าจุดเริ่มต้นของการใช้บริการเนติบริกร มันดีอย่างนี้นี่เองชวนคิดนะขนาดเรื่องสองบิ๊กสีกากีผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยยังจบแบบนี้ได้อาจารย์วิษณุอธิบายได้ฉลุยเนี่ยนะคือสุดท้ายขัดใจหรือไม่ขัดใจแล้วแต่นะอีกเรื่องหนึง่งฉะนั้นคดีสอยนายกล่ะถ้าอาจารย์วิษณุเข้ามาจับก็น่าเชื่อว่ามีโอกาสที่จะผ่านถูกไหมครับเอาจริงเราก็เราก็เชื่อนะอะอแล้วพอมีประเด็นของ บิ big aw, big ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันก็เริ่มระแคะระคายแล้วว่าดิวลับไม่ใช่แค่เรื่องนี้อาจจะรวมไปถึงเคส40สวที่ยื่นสอยนายกด้วยสืบไปสืบมามันมีสัญญาณนะสิว่ามันจะโยงถึงเคส40สอวอคือก็ย้อนกลับมาคิดเรื่องกรณี2บิ๊กคืนรังเนี่ยนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องฝืนกระแสสังคมยังหาทางออกได้ ด้วยวิธีการแบบนี้ส่วนใครจะวิาพากษ์วิจารณ์จะถูกจะผิดใช้ช่องลอดช่องว่างกฎหมายก็อีกเรื่องหนึงนะคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากน<ต>จริงะแต่ทำนะให้ปัญหาทางออกให้จบใ,ให้ได้ฉะนั้นฝ่ายที่รับเคลียร์ที่ชนคิดตามก็ต้องต่อรองได้มาก จะต้องมีการขยายดีลออกไปสู่เรื่องอื่นๆด้วยหรือไม่คนที่เป็นคนรับเคลียร์เรื่องนี้ก็ผมเก่ง่ะผมก็ต้องได้อะไรเ่เรื่องอะไรไม่รู้อขอเบรกไว้แค่นี้ไปอัปเดตความคืบหน้าคดีสอยทนายกวันที่10กรกฎาคมที่ศาลนัดว่ามาพิจารณาใช่ไหมครับก็ต้องดูว่าศาลจะให้เปิดบัลลังก์ไต่สวนด้วยวาจาหรือดูจากเอกสารเพียงพอแล้วไม่ต้องเปิดไตส่สวน เดี๋ยวนัดวันวินิจฉัยได้เลยคืออันนี้ยังไม่แน่ต้องรอดูอใช่ไหมรอด<ะ>ูแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ศาลบอกว่าให้ยื่นบัญชีพยานอ,อ,อ,อาจารย์วิษนุบอกว่ายื่นคุณนัจเรอนนันตศิลท่านเดียวเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่เปิดเผยให้เห็นในเบื้องหน้าแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมีพยานกันเหนียวเอาไว้อีกถึง5ปาก 5าเลยค่ะเซอร์ไพรส์มากนะคะถ้าสารเรียกไต่สวนนะก็พร้อมเลยที่จะพาเข้าไปสืบนะคะอรองเลขาธิการคอรมอรผู้ช่วยเลขาธิการคอรมอรรพออสำนักนิติธรรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการอีกสองคนคข่าวว่าไปถึงขั้นท่านอาจารย์วิษณุนั้นติวเข้มซักซ้อมด้วยตัวเองอแล้วก็มั่นใจว่าถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรพลาดประเด็นมันมาสอดรับกับที่อาจารย์ธนพรศรียากรพูดคำนี้ตลอดนายใหญ่ของแท้ แล้วสถานภาพของรัฐบาลอยู่ยาวอยู่ครบวาระแน่นอนโอ้โหต้องแน่นวนด้วยนะแน่นวนตามสไตล์ของอาจารย์ธนพรจอมฟันธงเนี่ยนะครับก็ยังมั่นใจแบบนี้เพราะมันก็มาสอดรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าภาพที่ผู้คนเห็นว่าเออมันมีเดวมันจะต้องแก้ยังไงมีข้อมูลจากทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยบอกว่าการทอดยาวคดีสําคัญโดยเฉพาะคดีของนายกเนี่ย ด้านหนึ่งมันก็สามารถทําให้ไปเจราจาต่อรองในรายละเอียดได้ออเช่นเรื่องที่เขาออกมาจากกรณีดีลลับกับต่อรอเนี่ยสมมติว<ม>่าท่านนายกเกิดอุบัติเหตุไปซะแต่ก,ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะ,ะก็จะไม่มีเวลามามาเคเนะลียร์เรื่องนี้นะเวลาเป็นเรื่องสําคัญพอมาเคลียร์เรื่องนี้มันอาจจะเอาไปต่อรองในรายละเอียดอย่างอื่นได้จริงเนาะนี่ทีมยุทธศาสตร์ของพักเขาบอกมาและข้อดีอีกด้านหนึ่งมันทําให้คนจับจ้องความเคลื่อนไหวทางการเมือง ซาลงไปมันเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายผู้มีอํานาจค่ะคทีมยุทธศาสตร์เนี่ยเขาใช้คําว่าสภาขุนนางฝ่ายผู้มีอํานาจเนี่ยหมายถึงทีมที่เขาคิดเนี่ยอตอนนี้สภาขุนนางวางกลยุทธ์ใหม่ค่ะแปลว่าถ้าใช้คําว่าสภานี่คือหลายคนนะใหญ่เยอะพยายามจะรักษาทรงรักษากระบวนการยุติธรรมไม่ให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามันมันแย่แล้วมันสลับ,บ,ลบากแล้วมันดิว<อ>มันตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันได้ทั้งหมด ฉะนั้นต้องทําให้ทุกอย่างมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ได้ให้เงียบให้มากที่สุดเพื่อจะทําให้บรรดากูรูนักวิเคราะห์เซลบหน้าจอเวลาไปคาดดาวไปฟันธงว่าเดี๋ยวจะต้องแลกดีลกันอย่างนั้นอย่างนี้ทําออกมาแล้วผิดคนก็จะไม่เชื่อคนพวกนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยพูดบ่อยๆแล้วมันผิดของจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะสื่อมวลชนเองเวลาวิเคราะห์อะไรถูกหักปากกาเซียนบ่อยๆอื ความน่าจะถือก็ลดลงเหมือนกันอ๋ออย่างนี้นี่เองทำเซอร์ไพรส์เรื่องที่เราคิดว่าจะจบเร็วกลับไปจบช้ายืดเยื้อค่ะเรื่องที่คิดว่าจะช้าเอาแบบปรปปับจบเร็วเลยเออก็จริงเนาะและเพื่อจะโน้มน้วอารมณ์ของประชาชนให้เข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันอไม่ได้เป็นอย่างที่วิเคราะห์คือมันไม่มีอะไรหลอกทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติตามถูกตามผิดสําคัญที่สุดคือ คนต้องรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมคอนโทรลไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดีลทางการเมืองอารมณ์แบบไม่มีใบสั่งนะ,ะไปเข้าไปแทรกแซงไม่ได้นะครับแล้วการเมืองก็จะค่อยๆกลับเข้าสู่ความปกติค่ะสวชุดนี้อำลาไปชุดใหม่กำลังจะมาแล้วก็ไม่นำไปสู่การล้างไพ่ใหม่เรื่องนี้สวก็เดินหน้าเต็มที่เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญก็บอกว่ากฎหมายไม่ได้ขัดต่อ รัฐธรรมนูญถูกไหมครับค่ะแล้วสุดท้ายนายกก็อยู่ต่อไปจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเพราะคําตอบณเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาของการเปลี่ยนขุนเพราะไม่ใช่เวลาของการเปลี่ยนขุนนายกต้องอยู่ต่อไปต้องอยู่โจทย์คือต้องอยู่ทุกอย่างต้องกลับเข้าสู่ร่องรอยปกติ ไม่ให้คนอาจจะอยากตื่นตระนกไปรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนั้นก็ดีลเรื่องนี้ก็ดีลเรื่องนี้ก็แลกเปลี่ยนประเทศไทยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเรื่องจริงมันอาจจะเป็นแบบนั้นไม่รู้แต่มันต้องทําให้คนเชื่อให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองปกติไปตามวิถีทางนี่คือสิ่งที่เราวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นนะครับจากกรณีดีลในสานักงานตํารวจแห่งชาติโยงใยกับดีลการเมืองระดับชาติอย่างไรพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าจ่อร